พื้นบ้านเมืองจันทร์จะเป็นยังไงบ้างครับอนาคตพื้นทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยต่อไปผมว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่า 2-3 ปีมาเนี่ยรู้สึกว่าคนเริ่มถามหาไอ้พันธุ์โบราณเก่าๆเอ๊ะมันยังมีอยู่ไหมอะไรไหมมาโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยดีกว่าทุกปีโดยมีเขาเรียกอะไรอ่ะคนสนใจแล้วก็วิ่งถึงสวนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขารู้ว่ามันมีพันธุ์นี้มาอยากจะลองชิมซื้อไปแจกพักพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีกว่าทุกปีฮะปีนี้ดีกว่าทุกปีมุมมองอนาคตทุเรียนหมอนทองทุเรียนทั่วไปตลาดจะเป็นยังไงทุเรียนหมอนทองนะครับต่อไปเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยมันเยอะแน่อีก2ปีผมว่ามหาศาลแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าระบบเขาเรียกอะไรห้องเย็นถ้ารองรับได้เพียงพอผมว่าก็น่าจะอยู่ได้แต่ปัญหาที่ผมคิดว่ามันเยอะจัดเนี่ยเพราะทุกคนตอนนี้ผมว่า 90% น่าจะเป็นหมอนทองถ้ามันออกพร้อมกันทีเดียวจะไปไหนนะครับตรงนี้ถ้าตลาดรองรับไม่ทันหรือว่าแพ็คส่งไม่ทันนะฮะน่าจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าห้องเย็นรองรับได้ผมว่าช่วยไปได้เยอะนะครับในเรื่องของตลาดนะครับส่วนกระดุมปีนี้ก็ดีขึ้นกว่าทุกปีนะครับกิโลเป็นร้อยนี่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน120เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับคือปัจจัยที่ทำให้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนราคาขึ้นสูงนี่เกิดจากอะไรปัจจัยที่ทุเรียนขึ้นสูงขึ้นถึงหลักร้อยกว่าในปีนี้ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งตลาดจีนเปิดกว้างขึ้นเราส่งให้กับจีนนะครับเปิดไปหลายมณฑลมากขึ้นเป็นเม็ดในใยปรางครับดูกันทำแครมโอ้ยสวยนี่ครับสวยมากเป็นยังไงครับสวยค่ะมันต้องการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายซึ่งปริมาณทุเรียนที่เรามีอยู่มันยังมีอยู่เขาเรียกว่าผู้บริโภคมากกว่าที่เราผลิตนะครับราคาก็จะดีแต่ถ้าเราอย่าไปมุ่งประเด็นว่าราคามันเป็นร้อยขึ้นอย่างเดียวเราต้องมองว่าอีกสัก2ปีข้างหน้าถ้ามันเนี่ยที่ปลูกกันไปก่อนหน้านี้มหาศาลที่อยากเรียนกันไปยุโรปกินต้นสวยแบบไม่ทันดูนะพูดจัดแล้ววันนี้ผมว่าถ้าตลาดจีนต้องการเยอะๆแล้วเราสามารถแพ็คได้ทันส่งไปขายได้ทันก็โอเคในเรื่องของตะเกียงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตลาดเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันล้นแล้วมันมีตลาดห้องเย็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทอดเป็นกวนอะไรพวกนี้รองรับได้บางทีผมก็เพราะหมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไปได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นฟิตไดหรือแพ็คเนื้อในการซื้อขายต่างประเทศแช่แข็งไปนะครับหรือว่าทอดก็ได้กวนก็ได้นะครับมันได้หมดเชื่อมก็ได้นะครับเป็นทำไมที่ถึงแม้ตอนนี้ถามผมเองถามพรรคพวกถามคุยกันสุดท้ายก็ตายหมอนเพราะหมอนมันไปได้หลายทางกว่าถึงวันหนึ่งมันมีปัญหายังไงก็มันแต่ถ้าเป็นพันธุ์อย่างอื่นเนี่ยการแปรรูปมันสู้หมอนไม่ได้แล้วจะไปทำไงมันนะครับดังนั้นชาวสวนThank you.
รื่องทำยังไงให้ต้นพวกกล้วยไม้เราออกคุณอาร์ตหมุนทิ้งครับหมุนหมุนพี่หมุนหมุนโอเคมันเรียกอะไรอ่ะมันไปมาดูดน้ำเลี้ยง